สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คตลาทิพย์นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Power House อีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมนะครับสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่านี่คือรายได้ที่ผมทำได้จากการที่ผมทำงานวันนี้เพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะดูนะครับว่าวันนี้ผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่นะครับและถ้าเกิดว่าแปลงค่าเงินออกมาแล้วเนี่ยเป็นเงินไทยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าในวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นะครับจากการที่ผมทำงานวันนี้เพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในหน้ารายงานผลรายได้กันแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะคลิกตรงนี้เลยนะฮะปึ๊บนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นั่นเองนะครับ33ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ครับผมย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่คือเงินที่ผมทำได้จากการที่ผมทำงานเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ย33ดอลลาร์กับอีก30เซนต์นี้เนี่ยจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในหน้าเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันแล้วนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเราก็มาทำการแปลงค่าเงินกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ย1ดอลลาร์นะครับมันอยู่ที่32บาทกับอีก35สตางค์นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะทำการแปลงค่าเงินเลยนะฮะ33ดอลลาร์กับอีก30เซนต์นะครับนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นั่นเองนะฮะ 1,000 บาทนะครับจากการทำงานเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็เพื่อนๆลองคิดดูแล้วกันนะครับว่า1ชั่วโมงที่ผมทำงานนะครับผมสามารถทำได้ 1,000 บาทนะครับถ้าเกิดว่าผมทำงานทั้งวันล่ะผมจะสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นะครับผมทำงานเนี่ยเวลาทำงานของผมจะเริ่มตอน9โมงเช้านะครับจนถึง4โมงเย็นทุกวันเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ลองคูณตัวเลขเล่นๆกันดูนะครับว่าถ้าผมทำงานทั้งวันนะครับผมจะทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะก็นั่นเลยฮะไม่ใช่จำนวนเงินที่น้อยๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ Power House นี้บ้างนะครับก็คืออยากจะเข้ามาทำเงินให้ได้แบบที่ผมทำได้นี้ดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Power House ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยภายในลิงก์นะครับก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับที่สอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกกับ Power House แบบฟรีอยู่นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะทำตามคลิปนั้นนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกกับ Power House นี้เข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับในการอัปเดตรายได้จาก Power House นี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ